และช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงหอยพื้นถิ่นนะคะที่ช่วยสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางตกต่ำของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ติดตามจากรายงานของศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะการทำการเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับชลิตชัยปัญญาเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีได้ผสมผสานการปลูกยางพาราและเลี้ยงหอยพื้นถิ่นสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางตกต่ำและระหว่างรอยางให้ผลผลิตโดยนำพันหอยเชอรี่หอยปังและหอยขมมาเลี้ยงจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยถึงวันละ500ถึง 1,000 บาทวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากโดยนำหอยมาเลี้ยงในบ่อดินซึ่งอยู่ในบริเวณสวนยางและเก็บเศษผักเศษใบไม้ภายในสวนยางมาเป็นอาหารให้หอยโดยไม่ต้องซื้อหาเอาหญ้าอะไรให้มันกินมันก็กินเราไม่ต้องไปซื้อหัวหอกหัวหางให้มันกินเราก็โยนหญ้าเราให้มันกินเลยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อหัวหางไม่ต้องอะไรคือตอนนี้ปลูกยางก็ต้องใส่ปุ๋ยเรียกมันว่าตอนนี้ยางก็ไม่ได้กินแล้วก็ต้องทำอาชีพเสริมเราก็ทำปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรก็เราก็ขายขายหอยขายอะไรไปเรื่อยเรื่อยมันก็ตอนนี้มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่ารอกีดยางอย่างเดียวการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนความรู้ในการเลี้ยงหอยและให้คำแนะนำการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสำหรับเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมในด้านอื่นๆที่ตนเองสนใจทางการยางแห่งประเทศไทยก็มีทุนให้กู้ยืมรายละ 50,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นให้อีกด้วยยางยังไม่ให้ผลผลิตนะครับยางยังไม่โตก็คิดหาอาชีพเสริมเข้ามาทำการเลี้ยงหอยต่างๆนะครับจะเป็นหอยเชอรี่หอยปังนะครับเกษตรกรเห็นว่ามันมีรายได้เพิ่มขึ้นและก็ทางการยางก็เข้ามามองว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งซึ่งจะไปต่อยอดให้เกษตรกรรายอื่นๆได้ทำตามในปัจจุบันชลิตชัยปัญญามีสวนยางพาราจำนวน18ไร่และเลี้ยงหอยพื้นถิ่นควบคู่ไปด้วยอนาคตมีแผนที่จะขยายบ่อเลี้ยงหอยเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและยังเพิ่มปริมาณพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวแซมลงในร่องสวนยางเพื่อเสริมรายได้เพิ่มขึ้นศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน